พูดถึงในประเทศไทยยอดขายของรถยนต์คึกคักทีเดียวนะคะสวนทางกันค่ะกับตลาดที่เวียดนามในขณะนี้ตลาดรถยนต์ค่อนข้างจะซบเซาทีเดียวส่งผลทำให้ค่ายรถยนต์หลากหลายเลยต้องแห่กันลดราคาของรถยนต์นะคะบางค่ายก็ต้องออกโปรโมชั่นมาเชือดเฉือนราคากันเต็มที่เลยเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อค่ะสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Elevenดูสถานการณ์ที่เวียดนามกันหน่อยจากเว็บไซต์เวียดนามนิวส์เขารายงานว่าตลาดรถยนต์ในประเทศกำลังเผชิญภาวะซบเซาโดยมีปริมาณการผลิตสูงและความต้องการบริโภคต่ำนี่ส่งผลให้ยอดขายลดลงและบริษัทรถยนต์ก็มีสินค้าคงคลังมากเกินไปค่ายรถยนต์ต่างๆจึงหันมามอบส่วนลดและก็นำเสนอโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าและก็กระตุ้นความต้องการซื้อรถค่ะซึ่งยอดขายที่ลดลงมีหลายปัจจัยนะคะรวมไปถึงการสิ้นสุดโครงการจูงใจของรัฐบาลที่มอบส่วนลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์ร้อยละ50ประกอบกับวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลเตสหรือว่าตรุษยวนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ผู้ผลิตรถยนต์หันมาลดราคาเพื่อดึงดูดผู้ซื้อซึ่งข้อมูลจากสำนักงานสถิติเวียดนามระบุว่ารถยนต์ที่ผลิตและประกอบในประเทศลดลงอย่างมีนัยสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมและช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วเช่นเดียวกับจำนวนรถยนต์นำเข้าก็ลดลงเช่นกันค่ะคือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรถยนต์ใหม่ในเวียดนามมีทั้งหมด 21,900 คันรวมทั้งรถที่ผลิตในประเทศแล้วก็นำเข้าตัวเลขคือลดลงนะ 23.3 เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมและลดลง 38.8 ค่ะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วการผลิตและประกอบรถในประเทศเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่นะมีการประเมินคือ 15,900 คันก็ลดลง 126.4เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมนะคะช่วง2เดือนแรกของปีนี้ปริมาณรถยนต์ที่ผลิตและประกอบในประเทศก็คาดว่าจะอยู่ที่ 37,500 คันก็เป็นตัวเลขที่ลดลงนะร้อยละ 9.8 นะคะส่วนจำนวนรถนำเข้าก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 คันมูลค่าประมาณ117ล้านดอลลาร์ก็ลดลงเช่นเดียวกันร้อยละ 13.7 ในแง่จำนวนนะคะและก็ลดลงร้อยละ 19.3 ในแง่มูลค่าเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมซึ่งการนำเข้ารถยนต์2เดือนแรกก็น่าจะแตะที่ 12,955 คันมูลค่า262ล้านดอลลาร์ก็เป็นตัวเลขที่ลดลงร้อยละ 51.6 ในแง่ปริมาณส่วนแง่มูลค่าก็ลดลงร้อยละ 54.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่สำคัญคืออะไรเป็นสถิติที่ต่ำสุดในรอบหลายปีเลยทีเดียวของเวียดนามค่ะเชิญกับศึกหนักทีเดียวนะคะนี่ก็ทั้งหมดที่นำมาฝากกันในการตลาดเงินล้านประจำวันนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิม 11:00 นวันนี้แอมมี่กุมเพ็ญพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ